คุณรู้ไหมผมมารอพบคุณเนี่ยตั้งแต่3โมงเช้าผมก็โอ้โหแล้วมึงรู้ไหมไอ้สัตว์มึงยิงเขาอย่าคิดมึงไม่ถูกยิงกูนักเลงครับเอาตั้งแต่วันนี้มึงกับกูจ้องยิงกันพี่พันธ์พุ่งกลับมาจะคุยด้วยตาพันธ์ไม่อยู่ผมก็บอกพี่แล้วพี่พันธ์ไปไหนเขาไม่ได้มาบ้านเป็นเดือนแล้วเราโกหกไอ้เหี้ยยังอุ่นอยู่เลยที่นอนน่ะอยู่ไหนผมมาค้นบ้านพี่ไม่ให้ค้นก็ได้ผมจะรอหมายค้นศาลพรุ่งนี้เช้าแต่ผมจะจับแม่นทุกข้อหาที่ผิดเดี๋ยวผมจะให้พี่พันธ์ทิ้งตรงๆนี้นะครับถ้าพี่พันธ์ทายถูกผมจะไม่ยิงพี่พันธ์ถ้าพี่พันธ์ทายผิดผมจะพาพี่พันธ์ไปที่บ้านแล้วบอกว่าค้นปืนและพี่พันธ์แย่งปืนผมแล้วผมจะยิงพี่จะได้ไม่ต้องย้ายศพส่วนบาทเนี้ยจะใส่ปากพี่พันธ์ไปใช้ในเมืองพี่ทำไมถึงก็ต้องยิงกันวะมันต้องจ้องตาเนี่ยต้องข่มให้ได้ข่มโจรให้ได้ครับบอกท่านผู้กับผมไม่ได้ยิงงานเนี้ยและใครอย่าโกหกผู้สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราบำรุงเส้นผมนะครับใครอยากที่มีผมดกดำมีหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ซื้อกันได้เลยตัวของเฟิร์มเซรั่มนะครับกลับมาคุยกับคุณอาเรวัตกันต่อครับนี่คือตำนานตำรวจนักบู๊นะครับคุณอาครับที่บ้านโป่งเข้าไปจัดระเบียบเยอะแยะมากมายมีอีกไหมครับที่บ้านโป่งที่คุณอาไปประจำการมีเรื่องราวไหมครับเป็นเรื่องที่ผมโดนย้ายเลยก็ปรากฏว่าช่วงนั้นเขากำลังหาเสียงเลือกตั้งกันครับและมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งโดนยิงโดนยิงแต่ไม่ตายครับเขาก็มาร้องห่มร้องไห้มาหาผมเลยเพราะว่าผู้มีอิทธิพลยิงเขาผมไปดูที่เกิดเหตุดูว่าเขาสูงเท่านี้ลอยยิงคนร้ายหน้าอย่างนี้ไปดูเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองก็รู้เลยว่ามือปืนของผู้มีอิทธิพลคนนั้นเป็นสสดังไหมครับอยู่ในพื้นดังเป็นเจ้าพ่อราชบุรีอยู่ถ้าไม่ผู้ใหญ่เล็กรูปหล่อก็ตับพันพี่เล็กรูปหล่อนี่เขาเป็นมือปืนดังดังที่สุดในราชบุรีครับเป็นมือปืนของสสท่านนี้ท่านเป็นเลขาและรัฐมนตรีมหาดไทยผมก็ไปล้อมบ้านค้นบ้านตะเล็กเลยแต่มันไม่มีหมายค้นการเข้าไปโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยมันมีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วนแต่ตำรวจจะไม่ค่อยใช้กลัวโดนฟ้องกรณีที่จะเป็นการล่าช้าที่จะไปขออำนาจศาลออกหมายค้นจะทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีถูกเคลื่อนย้ายก็สามารถเข้าไปค้นได้ครับผมบอกพี่เล็กครับผมมาค้นบ้านพี่ไม่ให้ค้นก็ได้ผมจะรอหมายค้นศาลพรุ่งนี้เช้าแต่ผมจะจับแม่นทุกข้อหาที่ผิดแต่ถ้าพี่ให้เข้าไปผมไปค้นผมเข้าไปคนเดียวผมจะเอาแค่ปืนลูกซองเจอเอ็มอาก้าผมก็ไม่จับนี่คือกฎหมายนักเลงจริงครับเขาก็ให้ผมเข้าไปครับในบ้านก็ไม่ได้ค้นน่ะผมก็มองพี่ทำไมถึงก็ต้องยิงกันวะมันต้องจ้องตาเนี่ยต้องข่มให้ได้ข่มโจรให้ได้ครับบอกท่านผู้กับผมไม่ได้ยิงงานเนี้ยและใครอย่าโกหกมาเนี่ยนะมาบอกเลยดีนี่มาตกกระจายแวบเลยครับมันก็บอกอย่าพูดใครไอ้ปัด
มันก็โยนไปตับพันเลยบ้านตรงข้ามคือจริงๆแล้วเรามองไว้ว่าเป็น2คนนี้ใช่ไหมครับต้อง2คนนี้ไม่นั้นเขาให้ลูกน้องไปยิงครับพอไปตับพันอาณาจักรท่านผู้มีอิทธิพลนี่เขาใหญ่โตมากก็เข้าไปบ้านตับพันตับพันเห็นผมล้อมบ้านตะเล็กอยู่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามไอ้พันหนีเลยผมไปดูไปบ้านตับพันพี่พันพุ่งกลับมาจะคุยด้วยเข้าไปเมียก็บอกตะพันไม่อยู่ผมก็พวดเข้าไปในบ้านเลยผมดูที่นอนมันมีรอยบอมคนหนึ่งครับที่นอนมันหันหัวไปงนไอ้เฮียนี่นอนสองคนครับบอกพี่แล้วพี่พันไปไหนเขาไม่ได้มาบ้านเป็นเดือนแล้วเราโกหกไอ้เหี้ยยังอุ่นอยู่เลยที่นอนน่ะอยู่ไหนมันยุบยุบมันยวบลงไปมันยุบฮะแล้วก็ไอมันยังอุ่นอยู่ไงมันมีแอร์ครับไอมันยังอุ่นอยู่แสดงมึงเพิ่งลุกไปเลยไปดูหลังบ้านแม่ประตูหลังบ้านไม่ได้ล็อกเขาครับครับหลังบ้านเป็นป่าอ้อยครับผมบอกตำรวจถอยผมก็กราด M16 แล้วปุ๊บ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 ล่อไป90นัดยิงเลยครับยิงเลยยิงเลยแต่ยิงจิกลงพื้นตึ๊บ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 ยิงเลยมันไม่โดนใครแล้วเพราะยิงจิกลงพื้นครับไอ้เหี้ยพันออกมาถ้าไม่ออกมึงตายเคยไปคุยกับตะพันก่อนไม่เคยนี่เจอกันครั้งแรกนะครับเหมือนไปหาเขาครั้งแรกไปหาครั้งแรกรัวใส่เลยรัวใส่เลยฮะออกไหมครับออกอย่ายิงนะครับออกมาครับผมก็เลยพาตะพันมาครับที่ห้องทำงานผมปิดห้องคุยกันตอนนั้นเช้าแหละบอกพี่พันครับขอโทษนะครับที่ยิงขู่พี่พันเพราะไม่นั้นพี่พันตัดสินใจลำบากไงครับเข้าใจไหมครับยิงกระตุ้นสำนึกพี่พันไม่ต้องพูดอะไรนะครับพี่พันไหว้พระก่อนห้องผู้กับปกติผมเป็นผู้กับปีนี่ไม่ได้นั่งห้องทำงานเลยนะครับจะนอกเครื่องแบบมาต้อนรับลูกค้าต้อนรับชาวบ้านนะสวัสดีครับน้องมาเรื่องอะไรลูกมาอ๋อครับเว้นแต่ไปประชุมประจำเดือนครับก็จะแต่งเครื่องแบบ12ครั้งไปแสดงตัวให้ในวัดบ้านโป่งทั้งครั้งหนึ่งแล้วก็ประชุมประจำเดือนนอกนั้นจะไม่แต่งเครื่องแบบก็ไปพี่พันไหว้พระเลยครับครับบอกไหมอ่ะผู้กับทำไมบอกพี่พันอายุมากกว่าผมเราไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อนพี่พันไหว้พระแล้วพี่พันเอาเหรียญนี่ไปบาทเหรียญบาทเหรอครับเหรียญบาทครับบอกเหรียญอะไรพุ่มกับอ๋อเดี๋ยวขอญาตอธิบายครับเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่พันทิ้งตรงๆนี้นะครับถ้าพี่พันทายถูกผมจะไม่ยิงพี่พันถ้าพี่พันตาทายผิดผมจะพาพี่พันไปที่บ้านแล้วบอกว่าค้นปืนและพี่พันแย่งปืนผมพก2กระบอกพี่พันแย่งกระบอกแล้วผมจะยิงพี่จะได้ไม่ต้องย้ายศพพี่พันจะได้นอนบ้านตายในบ้านไม่ต้องตั้งที่วัดตั้งในบ้านได้ส่วนบาทเนี้ยจะใส่ปากพี่พันไปใช้ในเมืองผีตะพันขี้แตกเยี่ยวแตกเหม็นห้องผมในนั้นเนี่ยมาเนี่ยบอกไอ้เหี้ยเกือบแล้วแบงค์เกือบแล้ววันนี้มึงมือปืนระดับไหนครับแล้วมึงเช็คดูว่ากูเนี่ยบ้าจริงไม่บ้าจริงพวกมือปืนเขาจะรู้ข่าวผมเนี่ยครับตอนไปจับไอ้สิทธิ์หนูยังไม่ได้ถามไอ้เสือสิทธิ์300ยอดเนี่ยครับผมรับปากว่าถ้าไม่มอบตัวตายผมไปเจอตัวแม่นมอบตัวก็แย่งปืนผมก็ตายเหมือนกันรับตัวออกมายังไงก็ตายตะพันขี้แตกเยี่ยวแตกรับสาภาพผม17คดีไม่ใช่แค่คดีที่เราตามหาไม่ใช่คดีเดียวมีคดีอะไรรับสารภาพหมดเลยแล้วมันใช้พินดีดครับผมก็สอบปากคำตะพันว่าเมื่อพ.ศ.ไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังแต่มันก็เหตุเกิดมานานแล้วนะครับแต่ว่ามาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมบ้านโป่งในขณะที่ผมรับผิดชอบเนี่ยครับท่านผู้มีอิทธิพลก็มาเลยมารอผมตั้งแต่3โมงเช้าผมไม่ได้นอนทั้งคืนเหมือนกันสอบตะพันเนี่ยตั้งแต่3โมงเช้ายันบ่าย3สปก็มาเคาะห้องไอ้ณรงค์เดชศักดิ์สมบูรณ์เนี่ยมาเคาะห้องพี่ครับท่านมาครับทนายด้วยครับผู้การก็โทรมาท่านพลตำรวจตีฉลองสนใจเขาเป็นเพื่อนกับท่านนายกเขาก็มารอพร้อมทนายก็มีมวลชนมาด้วยแต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วมวลชนครับตอนนั้นยังมาไม่เยอะพอผมกระซิบบอกตบมือเดี๋ยวของผมมีหมื่นกว่าผมมีหมื่นกว่าอยู่แล้วเข้าใจไหมฮะครับผมก็บ่ายสามออกมาแกก็โกรธผมคุณรู้ไหมผมมารอพบคุณเนี่ยตั้งแต่3โมงเช้า
มก็โอ้โหแล้วมึงรู้ไหมไอ้สัตว์มึงยิงเขาอย่าคิดมึงไม่ถูกยิงกูนักเลงครับเอาตั้งแต่วันนี้มึงกับกูจ้องยิงกันโอ้โหเรื่องไปถึงผู้ใหญ่เลยปรากฏเลือกตั้งแล้วเขาแพ้นะเพราะผมไปบอกกับไอ้พวกวินมอเตอร์ไซค์ว่าผู้กับคงอยู่รับใช้พวกมึงไม่ได้แล้วเพราะถ้าเกิดท่านเป็นส.ส.เนี่ยเขาจะย้ายกูแล้วเขาเป็นรัฐบาลก็ทำให้คุณวิจัยได้เป็นส.ส.ไงแต่คะแนนพรรคเช่นเขาได้แสนคะแนนคะแนนท่านผู้นี้ได้70,000หายไป30,000บวกคะแนนเป็นส.ส.ได้แต่คะแนนพรรคแพ้ครับมันสวิงกัน30,000คะแนนแสดงว่าคนมองไอ้เรวัตไม่ใช่คนชั่วเนี่ย30,000ครับคะแนนมันพลิกผันไงครับผู้ใหญ่เขาบอกเฮ้ยคุณไม่ขู่ส.ส.ผมเหรอบอกพี่ก็รู้จักผมนะแต่ตอนนี้พี่เป็นใหญ่นะพี่ก็รู้ว่าเรวัตพูดเนี่ยแม่ไม่ใช่หมาเห่าผมจะตายก่อนหรือมันจะตายก่อนก็ไม่รู้ท่านก็เลยเครียดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเพราะเรื่องนี้ครับแต่ผมก็เคารพพี่นะเพราะตอนผมย้ายผมจำได้พี่เอาเงินใส่ซองให้ผมมี60,000กลัวโดนย้ายกลับครับแต่ผมก็โดนย้ายฮะก็บังคับจากเหตุการณ์นั้นโดนย้ายเลยครับท่านพลเอกสังก็จำเป็นต้องย้ายบอกเฮ้ยคุณไปทำหาอะไรวะผู้ใหญ่เขาสั่งให้ย้ายคุณบอกนายจะเอาผมย้ายไปไหนครับครับผมก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับชะตาฟ้ากำหนดอยู่แล้วมันผมอาจจะพูดไม่สมควรหน่อยเวลาอารมณ์มันขึ้นมันก็เบรกไม่อยู่ผมจะย้ายคุณมาเป็นผู้กับสองกองปราบโอ้โหไอ้เหี้ยนอนไม่หลับซ้ำเลยอันนี้ดีใจไหมครับหรือว่าดีใจสิอันนี้ก็ดีใจใหญ่ทั่วใหญ่ทั่วประเทศเลยคราวนี้จากผู้กับบ้านโป่งครับคุมอำเภอเดียวมาเป็นผู้กับสองกองปราบดีใจมากมาซื้ออาร์มแถวเสาชิงช้ามาติดเสื้อเลยแม่มันต้องติดต่ำลงมานิ้วหนึ่งนะเนาๆไว้ก่อนเอาเข็มเนาดูนอนดูมันเท่กูดูหนังนี่กองปราบมันเท่นะมาเนี่ยสมัยท่านนี่เป็นครั้งแรกที่เราถูกย้ายเข้ามาในกองปราบเลยนะย้ายเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันเนี่ยครั้งแรกท่านล้วนชวนมาก็ไม่มากลัวขับรถหลงเอาไอ้ทวีสอดส่องมาเป็นสาวัดแผนก4ท่านล้วนผมลูกศิษย์ท่านล้วนด้วยท่านล้วนนี่เป็นนายตำรวจที่ซื่อสัตย์มากท่านเสียชีวิตแล้วจะเอาผมมาเป็นสาวัดแผนก3ผมก็บอกผมมันตำรวจบ้านนอกเข้ากรุงเทพเดี๋ยวหลงมึนหัวรถติดแต่เที่ยวนี้กูได้ไปแถมดาวเต็มบ่าได้เป็นผู้กำกับแล้วพอมาผมก็ไปกราบเรียนนายว่าถ้าผู้การเนี่ยผมขอท่านสมคิดบุญถนอมนะมันจะได้ทำงานเข้าขากันหน่อยท่านสมคิดครับท่านผบ.สรรบอกเฮ้ยสมคิดเขามือสังหารไปดอนนั้นโดนเรื่องคดีอะไรไม่รู้ทูตซาอุอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตัวแทนทูตต่างประเทศมายื่นกับท่านนายกว่าห้ามเอาสมคิดมาอยู่หน่วยงานนี้นะกองปราบขอไว้เลยขอไม่ให้มาก็ต้องลงโทษท่านสมคิดให้ย้ายไปเป็นผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกำลังจะได้ติดอามกองปราบอยู่แล้วผมเนี่ยมันแบบก็มีผู้ใหญ่สั่งมาอีกว่าถ้าย้ายท่านพงพัฒน์ฉายาพันธ์เนี่ยย้ายแต่ต้องให้ดีขึ้นท่านพงพัฒน์นี่กอง1ดีขึ้นมันก็ต้องกอง2ท่านก็จะให้ผมไปเป็นผู้กำกับกอง1มันก็คุมกรุงเทพมันก็ได้ดีอ่ะ power ดีแต่ผมไม่ชอบอึดอัดกำลังจะได้เป็นอยู่แล้วครับกอง5ก็ได้ครับก็บอกกอง5ผมบอกขอกอง5ก็ได้ครับมันคุม7 8 9ก็ใหญ่ตั้งแต่กรุงเทพไปแล้วยังภาคใต้ท่านก็บอกไม่ได้ต้องกอง1บอกโอ้อย่างนั้นไม่เอาผลที่สุดได้ย้ายมาไหนรู้มั้ยที่ไหนครับเป็นผู้กำกับ2ทางหลวงเสียใจเสียใจครั้งนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เสียใจครับครับน้อยใจฮะว่าผมนี่เป็นมือปราบมือสืบทำสำนวนทำคดีนายย้ายผมมาทางหลวงท่านก็ไม่บอกว่าจะเอาผมไปไหนผมก็คิดว่าคงได้เป็นผู้กับ5กองปราบแล้ววะเพราะขอ5กองปราบไปครับปรากฏเป็นผู้กับ2ทางหลวงตำแหน่งนี้มันเป็นยังไงครับคุณผู้กับ2ทางหลวงอะครับมันไม่ได้มีอำนาจสืบสวนปราบปรามไงถวายความปลอดภัยอำนวยการสะดวกเส้นทางจราจรจับผู้กระทำผิดจราจรอะไรเงี้ยนะครับเอ้ยทำไมนายบอกนายผมถนัดงานสืบสวนปราบปรามนายทำไมให้ผมมาอยู่พุ่งกับสองทางหลวงเล่าครับ
ท่านผบตรท่านพลเอกสรรก็บอกไม่เป็นไรคุณไปเป็นผู้กับสองทางหลวงมันมีเหตุผลผู้ใหญ่คุณอย่าไปรับรู้เลยเดี๋ยวคุณพูดมากแต่ผมจะออกคำสั่งให้คุณเนี่ยมีอำนาจสืบสวนอ้าวทั่วประเทศเลยโอ้โหครับกราบขอบพระคุณมากก็นอนไม่หลับอีกไหมครับคุณอาไม่ใช่นอนไม่หลับหรอกมาเป็นทางหลวงมันไม่ใช่เราอ่ะครับเข้าใจไหมครับแต่ผมไปอยู่ทางหลวงก็วิสามันคนร้ายได้นะกระทั่มสมคิดนะทำงานกันมันเลยพวกค้ายาอะไรตามก็ตามยิงเขาไปเรื่อยแหละนะฮะขอให้ได้อยู่บนถนนเถอะมึงไม่รู้คนร้ายมึงไม่ว่าจะเป็นมือปืนออกมาถนนกูฟาดมึง มึงก็จะค้ายาออกมาถนนกูฟาดมึงเฮ้ยเข้าท่าโว้ยมันไอ้ฮะแล้วสบายรถมือปืนเนี่ยถ้าตำรวจตั้งด่านมันยิงแหกเลยนะถ้าตำรวจทำหลวนโบกนี่มันจอดเลยนะมันคิดว่าจะถ่ายตังค์มันเตรียมตังค์ไว้ให้200 500ก็มีข้อดีเหมือนกันหลังถูกย้ายมาตรงนี้แต่นายเนี่ยก็เซ็นให้เรามีอำนาจในการท่านออกคำสั่งให้ผมมีอำนาจสืบสวนก็ตามจะไปล่อซื้อยาบ้าก็ได้จะวิสามันคนร้ายก็ได้ก็สนุกไปอีกแบบเอาละถ้าอยู่บนท้องถนนเนี่ยแล้วผมก็ไปเรียนกับท่านว่าท่านครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยถ้าพวกเฮี้ยดักดานเนี่ยครับคือค้ายาโทษประหารชีวิตออกคุกมาแล้วก็ทำผิดซ้ำนะหรือมือปืนหรืออะไรเนี่ยมันเอาไว้ไม่ได้มันเด็กเสพเนี่ยมันจะพัฒนาจากเสพเป็นผู้ค้ารายย่อยเพราะมันไม่มีเงินซื้อเมื่อก่อนเม็ดมัน300 บาทอ่ะมันก็จะกลายเป็นผู้ค้าเราไม่มีทางลบชนะครับเพราะนั้นต้องตัดไม้ข่มน้ำเฮี้ยนี่ต้องล่อไม่หันไปเลยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณอาสะดอกเคาะสะดอกเคาะต้องสะดอกเคาะผมเป็นผู้กับบ้านโป่งเนี่ยผู้ขับการผมคือพลตำรวจโทฉลองสนใจเป็นรุ่นเดียวกับท่านนายกครับท่านสันสลุตานนท์เป็นรุ่นพี่ท่านนายกตำรวจก็ออกคำสั่งให้สำรวจคนเหี้ยแต่ละจังหวัดว่าใครเป็นผู้ค้ายารายใหญ่ข่าวเนี่ยสายเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวตำรวจมันโกรธมันเกลียดเขาหรือมันไปมีอะไรต้องกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองรายงานมาทหารกอรมน.รายงานมาตำรวจรายงานมาสันติบาลรายงานมา4สายข่าวตรงกันว่าไอ้กอไก่นี่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ตัวเหี้ยเลยครับก็เสนอรัฐบาลต้องรอฟัง4สายนี้4สายต้องตรงกันก่อนสายใดสายหนึ่งไม่เอาเดี๋ยวมันแกล้งกันครับถ้า4สายเนี่ยโอเคก็ไปสืบข่าวก่อนว่ามันจริงไหมอะไรไหมครับค้ารายใหญ่มันไม่สัมผัสของครับให้ลูกน้องไปทำคนนี้ไปทำไอ้พวกนี้ขึ้นบัญชีเข้าไว้ท่านนายกก็ประกาศทำสงครามยาเสพติดโอ้โหนี่คือจุดเริ่มต้นใช่ครับของสงครามยาเสพติดของคุณนาเลยก็บอกว่านายผมกราบเรียนนายนะว่าเท่าที่นายรู้จักตำรวจนะมีใครวิสามันคนค้ายาเสพติดมากเท่าผมท่านนายกก็บอกว่ามันไม่อยู่คุกก็อยู่วัดนะก็พูดก็โอ้โหตำรวจก็ต้องแสดงฝีไม้ลายมือกันทั่วประเทศครับคนค้ายากลัวกันชิบหายเลยสงครามยาเสพติดที่ดังเนี่ยนะครับครับผู้ค้ายาลงขันกันจะฆ่าท่านนายกกับพลเอกสรรสลุตานนท์เพราะตอนนั้นมันเหมือนมันเกลี้ยงจริงๆใช่ไหมครับมันเกลี้ยงฮะครับมันเกลี้ยงมันหยุดมันชะงักเลยพอจะทราบเป็นมูลค่าได้ไหมครับคุณนะไม่รู้กี่เป็นกี่ร้อยล้านอะไรไม่รู้นะฮะระดับร้อยล้านเลยว่าจะสังหารนายกกับผบตรเพราะว่านายกออกนโยบายผบตรเป็นคนเอาคนไปทำครับนะครับมันก็ตายกันเป็นพันมั้งมาทำกันสำเร็จด้วยสองพันครับครับเงียบสงบหมดก็เวรกรรมแหละคราวนี้ต้องจัดชุดคุ้มกันท่านนายกครับชุดรอพอซึ่งเป็นตามสายงานเนี่ยท่านไม่ไว้ใจท่านนายกก็คัดเลือกคนตำรวจโทอรรถกิจทารีฉัตรอ่ะไอ้โจ๊กใหญ่อ่ะนะครับคัดครูฝึกค่ายนเรศวรไปเต็มเลยผมนี่มันไม่ถนัดภาษาอังกฤษไงไม่ไฮโซไงอยู่ทางโน้นเขาด็อกเตอร์ต้องไฮโซอะไรเงี้ยนะผมก็เลยมาคุ้มกันท่านผบ.สรรก็เป็นผู้กับสองทางหลวงด้วยแล้วคุ้มกันท่านผบ.สรรไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ต้องตามท่านตลอดครับยกเว้นมีงานถวายความปลอดภัยก็จะมาครับและเป็นผู้กับทางหลวงเนี่ยผมง่ายๆเลยคือไม่รู้ถ้าขับขวากวนตีนจับให้หมดว่า10ล้อเนี่ยบรรทุกหนักเนี่ยคุณขับชิดซ้ายเราทำผิดกันแล้วถนนมันพังไปเส้นหนึ่งแล้วมันมี2เลนเนี่ยซ้ายเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ย
คุณก็ต้องมาอย่างนี้ออกขวาจับรถใครก็จับจับเลยจับขาดรถเลนขวาให้คนรถเก๋งรถอะไรที่เขาเร็วๆวิ่งถ้าออกขวาสิบล้อออกขวาจับจะรถของผู้ใหญ่ของอะไรก็ได้ต้องเด็ดขาดจับหมดจับหมดก็แค่นั้นแหละครับเพราะขู่ไปมันก็หยุดเองพอมาผมตามท่านผบ.สันไปตอนนั้นสถานการณ์ภาคใต้เริ่มรุนแรงยิงกันไปยิงกันมาตำรวจก็โดนยิงเรื่อยผมก็เรียนท่านสันว่าเอาเพื่อนผมไปเป็นผู้การนราธิวาสได้ไหมครับคือท่านคำลนวิทย์ทูปกระจ่างครับนะครับไปเป็นผู้การนราธิวาสท่านก็ทำงานแรงก็ฟาดกันตายไปอะไรไปเนี่ยนะฮะก็ประสานงานกับผมเนี่ยผมก็ได้ทำงานใต้ก็ปี44 45 46 47ครับท่านสันก็ไปโดนปลดก็ปรากฏมันเกิดเหตุการณ์ปี47ปรากฏคนร้ายหลายสิบคนบุกเข้าค่ายทหารป้นปืนปีเหล็งวันนั้นก็มีการเผาโรงเรียนกันด้วยอะไรด้วยผบ.ก็เอาเครื่องบินไปครับเอาเครื่องบินฟ็อกเกอร์ไปบินที่สนามบินแล้วก็ต่อรถไปที่นราธิวาสพอเข้ารายงานข่าวมาว่าค่ายปืนปีเหล็งผมก็เอาฮอบินไปลงที่ค่ายปีเหล็งครับนายให้ไปเช็คว่ามันจริงหรือเปล่ามันสร้างฉากหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าจริงอยู่แล้วเพราะมันยิงทหารตายทั้ง 3-4 คนไปดูว่าจำนวนปืนกันว่าหายไปจริงเท่าไหร่มันกี่ร้อยก็บอกผมก็เข้าไปในคลังมันจะมีร่องรอยฝุ่นที่เขาเก็บปืนตั้งเรียงเอาไว้รอยฝุ่นอย่างเงี้ยนับคร่าวๆผมว่าก็เป็นหลายร้อยกระบอกนับแค่ลอยฝุ่นนะนับแค่ลอยฝุ่นครับหลายร้อยกระบอกบอกจริงครับนายโดนปล้นไปจริงครับครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนร้ายได้อาวุธไปเนี่ยระดมนักสืบกันวันรุ่งขึ้นจับกำนันโต๊ะเด็งท่านยังมีชีวิตอยู่กำนันโต๊ะเด็งเนี่ยนะไม่ได้ซ้อมอะไรเลยคุยกันธรรมดาเขาก็ปฏิเสธไปอะไรไปแต่ผมก็คุยกันเหมือนเพื่อนกำนันโต๊ะเด็งครับผมชื่อเลยวัดนะพี่ชื่ออะไรเขาชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะแต่เขาเป็นกำนันโต๊ะเด็งบอกพี่เกิดพ.ศ.อะไรเราจะให้เกียรติกันเรียกพี่เรียกน้องเขาบอกเกิดปี2499อันธพาลครองเมืองครับโอ้ปีเดียวกับผมเลยบอกพี่แล้วถ้าทำงานสำเร็จเนี่ยพี่จะได้ตำแหน่งอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะเป็นอะไรจำไม่ค่อยได้เป็นผบ.ทบ.มั้ยผมก็บอกถ้าสำเร็จแล้วผมก็มีเพื่อนเป็นผบ.ทบ.รัฐปัตตานีแล้วมั้งมาเนี่ยก็คุยกันแต่เขาให้คุมตัวกำนันโต๊ะเด็งเนี่ยเข้ากรุงเทพผมก็คุยกับท่านกำนันโต๊ะเด็งเนี่ยเขานั่งเครื่องบินนั่งไหนนั่งฟ็อกเกอร์ผมก็นั่งคุมประกบตัวกำนันโต๊ะเด็งมันแล้วมาลงบน.6เขาก็รับตัวไปสอบกันที่กองปราบแล้วก็มีจับคนอื่นอีกหลายคน 3-4 คนก็เกิดร้องเรียนขึ้นท่านทนายสมชายนิรภัยจิตร้องเรียนว่าชุดจับกุมเนี่ยซ้อมกำนันโต๊ะเด็งกับผู้ต้องหาซึ่งมันไม่เป็นความจริงเยี่ยวลาดหน้าผมไม่รู้แต่ว่าถ้าท่านกำนันโต๊ะเด็งฟังรายการนี้อยู่เนี่ยผมชื่อเลวัตกลิ่นเกสรไม่เคยซ้อมคุณนี่ยื่นฟ้องตำรวจหลายคนเลยฟ้องนายตำรวจใหญ่ฟ้องเรียงกันมาเป็นแถวเลยก็ปรากฏเกิดเหตุวันที่14หรืออะไรจำไม่ได้นะทนายสมชายโดนอุ้มหายตัวไปครับโดนอุ้มเป็นคดีดังมากเนี่ยและรถเนี่ยมาทิ้งไว้ที่เขตบก.น.2เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเลยเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าก่อนขึ้นสนามบินที่นาท่อมเนี่ยครับมีนายตำรวจมากอดคอผมนะครับเฮ้ยเลยวัดไอ้เหี้ยมึงช่วยเชียร์พี่ขึ้นผู้จัดการหน่อยเชียร์กับนายหน่อยถ้ากูได้นะมึงเป็นน้องคนเดียวที่กูจะเชื่อฟังมึงนะบอกครับครับพี่เดี๋ยวช่วยมานะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์พิสดารขึ้นลูกน้องผมโทรมาจัดการผมสั่งให้เอารถไถเอาหางรถไถดึงจอมปลวกใหญ่เลยที่ตรงข้ามต้นยางคั่วต้นตะเคียนคั่วเฮ้ยมึงดึงออกมาให้หมดไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันใหญ่ไปใหญ่เลยเดี๋ยวใครเอาได้สามสีมาไหว้ขอหวยแล้วก็จะเป็นปัญหาให้ดึงพอจอมดึงจอมปลวกมาปรากฏคนขับรถไถแม่งชักตัวเก่งดิ้นหล่นรถไถเลยไอ้คนที่ช่วยเก็บเศษไม้สองคนคนงานชักดิ้นชักงอมันก็จุดธูปโอ้ยลูกช้างขอโทษด้วยลูกช้างจะตั้งศาลพระภูมิเดี๋ยวรายงานเจ้านายให้จะตั้งศาลพระภูมิท่านเชิญไปอยู่ศาลพระภูมินะแล้วมันก็โทรมาเล่าให้ผมฟังไอ้จ่าโต้งเนี่ยโทรมาบอกโต้งเดี๋ยวกูกลับไปก็ไปตั้งศาลพระภูมิแล้วจอมปลวกก็ทิ้งไว้งั้นน่ะไม่ต้องไปทำอะไรท่านน่ะก็ไปสร้างหลังคาคุมสังกะสีคุมให้ผมก็นัดลูกน้องเข้ามาซื้อเครื่องสูบน้ำสมเมิร์ทที่จะดูดน้ำไปรถสวนผมอะนะฮะ
ก็นัดติดต่อลูกน้องว่าเอ้ยลูกน้องสนิทพวกมือทำงานผมเดี๋ยวเข้าไปทำบุญบ้านกูหน่อยนะนิมนต์พระพระอาจารย์มณฑลกับพระเก้ารูปมาทำบุญผมก็ไปเจอตำรวจมันก็เลี้ยงนิโพผมก็คุยกันอะไรกันนั่นคือวันที่ทนายสมชายหายบน6ขอญาติท่านสันนายผมขอญาติ2วันครับพัก2วันฮะจะไปทำบุญบ้านตั้งศาลพระภูมิเล่าเหตุการณ์ท่านฟังท่านก็บอกเพ้อเจ้อเรื่องที่มีคนงานชักอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับคนงานชักเขาว่ามึงนี่เพ้อเจ้อแล้วไปวัดมาอย่างเงี้ยนะแต่ท่านก็อนุญาตให้ผมพักทนายสมชายหายพอดีและทิ้งรถเขาก็บอกว่าผมเนี่ยสนิทกับคุณวิชัยสังประภัยพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยไอ้มือปราบหูดำไอ้แต้มเนี่ยว่าผมเนี่ยต้องเอารถมาทิ้งเพื่อให้เป็นเจ้าของคดีจะได้ช่วยเรื่องคดีผมและผมไม่รู้เรื่องแล้วก็มีตำรวจที่ทำคดีนี้เขาเช็คโทรศัพท์อะไรต่ออะไรกันไงมันก็ไปพันว่าทนายสมชายไปโดนเผาที่ห้วยชินสีอำเภอเมืองราชบุรีแล้วมาพันพวกศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดด้วยอะไรด้วยนะเอ๊ะผมไม่รู้เรื่องบ้านโป่งเขาก็มองว่าเอาถังเผาเนี่ยไปทิ้งบ้านโป่งโอ้โหเอาทหารเรือไปค้นถังกันหรือเพื่อจะหาศพทนายสมชายท่านก็เรียกผมมาว่าเลวัตตอนนี้เขาลงความเห็นว่าคุณเป็นคนทำคุณถามเปล่าท่านสันบอกนายครับผมยังไม่รู้จักทนายสมชายและผมก็ไม่ได้สอบคดีนี้และกำนันโต๊ะเด้งก็นั่งคุยกับผมบนเครื่องบินเนี้ยผมจะไปซ้อมอะไรเขาวะและเขาก็ไม่ได้ยื่นฟ้องผมและผมจะไปฆ่าทนายสมชายทำไมท่านทนายสมชายเขาก็ทำหน้าที่เขาตามที่ผู้ต้องหาให้การและนายก็ไม่ได้ใช้นายไม่ได้เกี่ยวเป็นเหตุให้ปลดท่านพลเอกสันสลุตานนท์ผู้สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราบำรุงเส้นผมนะครับใครอยากที่มีผมดกดำมีหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ซื้อกันได้เลยตัวของเฟิร์มเซรั่มนะครับพันเอกเรวัตเนี่ยอุ้มทนายสมชายเอาความซวยไปให้ผู้ขับบัญชาเลยพระ9องค์ก็เป็นพยานชาวบ้านที่ไปร่วมงานบ้านผมก็ผมก็อยู่ที่ก็อยู่วันเดียวกับทนายสมชายโดนอุ้มหายแต่เขาก็มองว่ามึงบงการหรือเปล่าเนี่ยความซวยบทความซวยมันจะมาหาเนี่ยนะผมโดนย้ายมาประจำจะเลนกู้ภัย2คนโดนยิงตายคาที่เลย2ศพไอ้คนร้ายถือลูกซอง5นัดไล่ยิงอีกคนไปผมก็กลับมาเอาปืน M16 ผมวิ่งไล่ไปแต่ปรากฏสืบไปสืบมาไอ้สารวัตรยุทธเนี่ยไปรายงานท่านสมบูรณ์ทั่วบางอย่างเป็นรองผู้จัดการบอกคนยิงไอ้2ศพเนี่ยเลวัตนี่คือความซวยผมแล้วปรากฏไอ้คนร้ายคนนี้นะมันเอาปืนไปซ่อนบนต้นไม้ก็ไปยึดปืนได้เป็นลูกซอง5นัดครับพอจับคนร้ายได้มันอ้างว่ามันเป็นลูกชายผมแล้วอย่าไปกลัวอิทธิพลท่านไม่ต้องกลัวผมเนี่ยโดนมาตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกโดนดองมาจบปริญญาโทเนี่ย5ปีเขาขึ้นสารวัตรได้เรวัตเนี่ย12ปีย่าง13ปีทำงานให้เต็มที่ใครจะใส่ร้ายป้ายสีเป็นทองไม่ต้องไปกลัวใครจะบอกไอ้นี่ชั่วไอ้นี่เหี้ยเราเป็นทองวันหนึ่งฝนตกชะล้างเขาจะเห็นเนื้อทองบ้าดีเดือดแบบคุณอาไหมครับในวงการตำรวจเนี่ยที่ดีเดือดแบบเนี้ยใช่ถ้าฆ่าคนมาเยอะกว่าผมนะแดกกาแฟทีก็คิดจะฆ่าเขาอย่างเดียวแต่ว่าที่จะเข้าไปปะทะดีเดือดนะเท่าที่ผมมองมายันผมก็เสียนณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีโจรปล้นธนาคารและจับผู้หญิงเป็นตัวประกันและมีระเบิดมือแต่ท่านบ้าดีเดือดนะครับผมยังไม่เอาเลยอย่างนั้นแอบย่องไปแล้วแม่นเอามือกำคนร้ายที่กำระเบิดเข้าไว้เนี่ยและยิงคนร้าย